โอเคครับตัวไฟล์สำหรับการใช้งานนะครับมันก็มีอยู่ทั้งหมด3กลุ่มชีทนะครับชีทแรกที่เป็นสีแดงๆเนี่ยจะเป็นชีทในส่วนของการคำนวณน,นะครับก็ไม่จะเป็นต้องเข้าไปยุ่งกับมันนะครับส่วนชีทกลุ่มที่เป็นสีเหลืองจะเป็นกลุ่มที่ใช้สำหรับการใส่ข้อมูลนะครับการอัปเดตข้อมูลใดๆก็ตามเนาะก็จะประกอบไปด้วย Customer Data นะครับก็คือชีทของ ลูกค้าของเราครับชื่อของพนักงานของเรานะครับก็จะมีเบอร์กรีดมีชื่อพนักงานรหัสพนักงานโซนที่เขาทางานนะครับแล้วก็วงเงินนะครับตัววงเงินเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ใส่นะครับเราตัวนี้ออกปุ๊บคนนี้นะครับคนที่ชื่อบวเนี่จะเท่ากับเป็นการสามารถซื้อได้โดยไม่จํากัดวงเงินนะครับแต่ถ้าเราใส่จํากัดวงเงินเข้าไปนะครับตัวระบบก็จะทําการจํากัดวงเงินไว้ให้ตามที่เรากําหนดนะครับต่อมานะครับก็คือในส่วนของโปรดักต์โค้ดนะครับ โปรดกดก็คือเราสามารถที่จะเพิ่มสินค้าใหม่นะครับลบสินค้าเก่าแล้วก็แก้ไขรายละเอียดสินค้าได้ที่หน้านี้โดยตรงเลยนะครับสมมุติเช่นผมพิมพ์ A ขีด0ูนเข้าไปนะครับในกรณีที่เป็นรหัสที่ไม่เคยมีสินค้ามาก่อนนะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มเป็นสินค้ารายการใหม่เข้าไปได้เลยเนาะถ้าไปดูที่หน้าสต็อกออนแฮนต์ตัวนี้ครับตัว A 0ศูนจะไม่มีนะครับมันมีแต่ a 0ศูนย์ศูนย์สามขีดจุดหนึ่งจุดสองจุดสามเนาะก็ เราสามารถเพิ่มเป็น A003.4 ก็ได้นะครับจุดสเพิ่มเข้าไปใหม่เป็นตัวใหม่เข้าไปแต่ถ้ามันมีอยู่แล้วนะครับเราใส่เป็น A003.3 ปุ๊บตัวรายละเอียดต่างๆของสินค้ามันจะขึ้นมาตรงนี้ให้ตัโนมัตินะครับเอาเป็นการเพิ่มสินค้าใหม่ก่อนเนาะสมมติเป็น003.4นะครับแล้วก็สแกนบาร์โค้ดเข้าไปนะครับเป็นสินค้ารายการใหม่ปุ๊บนะครับแล้วก็ใส่ชื่อสินค้าครับอันนี้จะเป็นเบนเจลงนะครับข้าวเบนเจลง ประมาณนี้นะครับขนาด5กิโลกร,รัมนะครับหน่วยที่ขายเราขายเป็นถุงนะครับแล้วก็ต้นทุนซื้อมา87บาทนาะแล้วก็จะขาย127บาทยอดยกมานะครับถ้าเป็นกรณีเติมสินค้าครั้งแรกนะครับเราสามารถใส่ย,ยอดยกมาได้เลยนะครับแต่ถ้ามันถูกลิงก์มาจากหน้ารับสินค้าเข้าหรือหน้าขายสินค้าใดๆก็ตามเนาะตรงนี้ควรจะใส่จำนวนเป็นศูนย์ะครับอันนี้ผมจะใส่เป็น20ถุงไปก่อน พอเราใส่ข้อมูลครบแล้วนะครับเรารากฏตรงนี้เป็นเพิ่มสินค้ารายการใหม่ฟึบตัวระบบนะครับจะบอกว่ามีการใส่สินค้ารายการใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับลองไปดูหน้าสต o อกออนแฮนนะครับมันจะมาโชว์อยู่เป็นรายการสุดท้ายนะครับเป็นข้าวเบนจะลงเนาะซึ่งนะครับพวกของมันในอยู่ด้านบนนะครับนี่ครับ0อยู่นี่นะส่วนตัวที่เป็น0.4.03.4จะไปอยู่ต่อท้ายถ้าเกิดเราต้องการให้มันไปอยู่ติดกัน นะครับเราก็สามารถที่จะกดซอ r ตรงนี้นะครับปุ๊บเนี่ยครับเป็นการเรียงลําดับเนาะเอารหัสสินค้าเนี่ยไล่จากรหัสเดียวกันนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับหรือจะซอ r เอาจากรหัสตัวที่มากที่สุดนะครับก็คือเริ่มด้วยตัว Z เนาะถ้าน้อยที่สุดมันจะเริ่มด้วยตัว A นะครับแล้วก็ในส่วนของการซอ r อื่นๆนะครับเราสามารถซอ r ราคาก็ได้นะครับเอาราคามากที่สุดขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับหรือเอายอดคงเหลือที่เหลือน้อยที่สุดไปอยู่ด้านบนก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับ ผมจะซอ r เป็นตามราคาสินค้าไว้ก่อนนะครับต่อไปนะครับก็ในกรณีที่สินค้ามันมีอยู่แล้วนะครับสมมติเมื่อสักครู่นะครับ a ขีด003.3อุ้ยเอาใหม่ a ขีด003.3นะครับรายการนี้เนาะผมอยากจะเปลี่ยนสต็อกออนแฮนนะครับมันไม่ได้เหลือ2นะครับมันเหลืออยู่12ผมก็แก้ตัวนี้เป็น12นะครับแค่นี้ครับแล้วก็กดแก้ไขรายละเอียดสินค้านะครับเดี๋ยวหน้าสต็อกนะครับ ในส่วนของ A003.3 3. 3. นะครับตัวนี้นะครับจากเดิมที่เหลือ2เนาะตอนนี้ก็จะเป็น12ถุงแล้วนะครับเราสามารถแก้ไขรายละเอียดอะไรก็ได้ในนี้นะครับโดยใช้รหัสสินค้านะครับเป็น Reference หลักเนาะต่อมานะครับก็ในส่วนของการลบสินค้าก็ง่ายๆครับอย่างตอนนี้สมมุติ A005 เราไม่ได้ขายแล้วน้ํามันปลาล์มตาโอลีนนะครับเราเลิกขายไปแล้วเนาะแล้วก็สต็อกสมมุติว่าสต็อกมาเหลือ0ูนแล้วกันนะครับ ผมจะลบ a 0 0 5ออกโดยการพิมพ์ a ขีด0ูเข้าไปเลยนะครับตัวระบบนะครับถ้าเราจะไม่มีการแก้ไขใดๆก็ตามเนมาะมันจะขึ้นตรงเนี้ยว่าให้เราลบรายการสินค้านะครับถ้าเราต้องการจะลบสินค้ารายการนี้นะครับก็แค่กดลบสินค้าแค่นี้ครับแล้วก็ยืนยันนะครับกดยืนยันอีกทีหนึ่งปุ๊บระบบก็จะลบออกจากฐานข้อมูลนะครับตอนนี้ a 0 0 5เฉยๆไม่มีแล้วเราก็จะเป็น4.1แล้วก็ค่าไปเป็น5.1เลยนะครับ ก็สำหรับการใช้งานหน้า Product c o ค e ก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับหน้า Stock Onhand นะครับเมื่อกี้แนะนำไปแล้วในเรื่องของการซอสข้อมูลนะครับจะมีให้ซอสได้3ช่องนะครับแต่ละช่องก็คือจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากก็ได้นะครับการลงไปบรรทัดล่างสุดนะครับก็คือกดปุ่มนี้นะครับลงไปดูบรรทัดล่างสุดนะครับส่วนการกลับขึ้นมาข้างบนก็คือใช้ลากแถบด้านขวาเอานะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับสามารถ Export Excel ได้นะครับก็แค่กด Export Excel ออกมาปุ๊บมันก็จะกลายเป็น Excel เป็น Excel ใหม Sag ่เลยนะครับสามารถเอาอันนี้ครับไปทําการนับสต็อกนะครับหรือเอาไปทําอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เนาะแล้วก็สามารถสั่งพิมพ์ได้ด้วยนะครับหากต้องการจะพิมพ์นะครับเพื่อถือเป็นเปเปอร์เอาไปนับสต็อกเลยก็กดสั่งพิมพ์ตัวนี้นะครับระบบก็จะมาที่หน้านี้นะครับแล้วก็แค่สั่งพิมพ์นะครับถ้ามีสีหน้ามันจะดึงมาให้สีหน้าถ้ามีมากกว่าสีหน้ามันก็จะดึงมาให้ตามที่เรามีนะครับโอเคหน้านี้ก็ใช้งานไม่ยากนะครับเข้าใจไม่ยากเนาะต่อไปหน้าเซลล์นะครับ วิธีการขายสินค้านะครับแล้วก็ใส่ชื่อพนักงานนะครับอใส่เบอร์กรีดของพนักงานเนาะถ้าพนักงานคนนั้นนะครับไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลมันจะขึ้นเป็นขีดนะครับขีดเฉยๆแบบนี้เนาะแต่ถ้ามีในฐานข้อมูลจะมันจะโชว์เป็นชื่อพนักงานขึ้นมานะครับว่าชื่อนนทเสริญนะครับนนทเสริญซื้อสินค้าอะไรนะครับเราสามารถใส่เป็นรหัสสินค้าก็ได้นะครับ A ขีด0ูนนเนี่ยครับปุ๊บมันก็จะดึงข้อมูลสินค้ามาให้นะครับ หรือจะใช้วิธีการสแกนบาร์โค้ดก็ได้นะครับเราสแกนบาร์โค้ดเข้าไปปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะดึงรายการสินค้ามาให้ซึ่งถ้าเกิดเขาซื้อมากกว่าหนึ่งชิ้นนะครับเราสามารถสแกนตามที่เขาเหมือนเซเว่นนะครับเวลาสือสินค้ามารายการเดียวกันเนาะถือมา3ชิ้นแล้วก็สแกนเข้าไป3ทีนะครับตัวระบบก็จะนับให้เป็นสาถุงอัตโนมัติเลยนะครับแต่ถ้าจํานวนมันเยอะนะครับไม่อยากจะสแกนหลายทีก็มีอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสมมตุติซื้อมา10ชิ้นเลยนะครับล้วก็พิมพ์10 แล้วก็พิมพ์เท่ากับนะครับแล้วค่อยสแกนสินค้าครั้งเดียวนะครับระบบก็จะมองว่าเป็นการซื้อสินค้ารายการนี้จํานวน10ชิ้นนะครับก็สามารถอำนวยความสะดวกการทํางานได้ประมาณนึงเนาะทีนี้นะครับในเนินสิงเนี่ยถูกจํากัดงบเงินไว้ที่4,500บาทนะครับปัจจุบันนะครับซื้อสะสมอยู่ที่ 1, 1 1 9บาทนะครับยอดสะสมก็คือยอดสะสมเดิมแล้วก็บวกกับที่เพิ่งซื้อวันนี้ด้วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดเขามีซื้อสินค้าเข้าไปนะครับสมมติ1น0่ชิ้นนะครับเท่าก นะครับแล้วทําให้ยอดเงินมันเกินวงเงินนะครับเราจํากัดอยู่ที่4,005นะแต่ว่ายอดสะสมเนี่ยอยู่ที่10,003นะครับก็คือซื้อเกินวงเงินนะครับมันก็จะบอกว่าเกินวงเงินอยู่9,000กว่าบาทเนาะก็อยู่ที่เรานะครับจะอนุญาตให้ขายหรือเปล่านะครับเราสยังสามารถกดบันทึกได้อยู่นะเพราะว่าจะเปิดไว้ให้นะเผื่อมีกรณีแบบเกินนิดๆหน่นนอยๆห้าบาทสิบบาทจะได้สามารถบ,บันทึกได้แต่กรณีนี้เกินมากเกินไปนะครับ เราจะให้เขาทําการคืนสินค้านะครับสมมติไอตัวนี้ซื้อร้อยถุงเวอร์ไปนะครับจริงๆเขาซื้อแค่10ถุงก็ต้องเอาคืนเรา90ถุงเราก็จะพิมพ์ตรงช่องสีเหลืองนี่ครับมีไว้สําหรับยกเลิกสินค้านะ้อเราพิมพ์90นะครับแล้วก็เท่ากับแล้วก็สแกนสินค้าเข้าไปนะครับมันก็จะยกเลิอกออกไปเนาะจากเมื่อกี้ร้อยถุงก็จะเหลือ10ถุงนะครับอาจจะเป็นว่าเราพิมพ์ผิดก็ได้นะครับซึ่งจริงๆยอดสะสมของเขาจะเหลือแค่2003ก็ยังไม่ได้เกินวงเงินอะไรนะครับก็ประมาณนี้เนาะหรือสมมุตินะข้าวหอมมะลิตัวนครับ เขาซื้อไปแล้วเขาเปลี่ยนใจแล้วเขาไม่ซื้อนะครับเขาเอาเป็นเข้าเป็นลงไปแทนนะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้ครับเป็นหลักสินค้าที่เขาซื้อเข้ามาก็ได้นะครับ a ขีด0ูนยใส่ในช่องสีเหลืองนะครับเพื่อยกเลิกสินค้ารายการแรกกด enter ครับเนี่ยครับตัวระบบก็จะเอารายการแรกออกนะครับแล้วก็เลื่อนลำดับลำใหญ่ขึ้นมาเป็นอันดับ1แทนนะครับแล้วก็ไปตัดวงเงินต่างๆให้นะครับก็สำหรับหน้าขขยก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกรายการปุ๊บ แค่นี้เองนะครับเรียบร้อยตัวระบบนะครับก็จะบันทึกยอดถายนะครับจะมาอยู่หน้านี้นะครับที่เราที่นนสินไอ้นนเสรินนะครับเขาซื้อไปจํานวน4รายการเนาะยอดเท่านี้นะครับแล้วก็สต็อกมีการตัดให้เรียบร้อยนะครับยอดการซื้อของเขานะครับก็จะมาถูกรวมอยู่ในหน้านี้นะครับจะบันทึกไว้เป็นประวัติให้เราเนาะนะครับหน้าการรับเข้าเนี่ยจะพิเศษทีหนึ่งนะครับเราสามารถใส่วันที่ได้ด้วยนะครับ ก็คือว่าถ้าเราไม่ได้พิมพ์ตรงนี้นะครับตัวระบบจะมองว่าเป็นวันที่ปัจจุบันนะครับมันจะขึ้นเป็นวันที่ปัจจุบันแัตโนมัตเนาะแต่ว่าสมมติเราไปแมคโครมาเมื่อวานนะครับล้วเพิ่งมายิงรับเข้าวันนี้เราก็สามารถใส่วันที่เป็นวันเมื่อวานได้นะครับเพื่อให้เลขที่เอกสารกับวันที่ในระบบเนี่ยมันตรงกันนะครับแล้วก็เราไปซื้อมบจใครอะสมมติซื้อมาจากแมคโครแล้วก็พิมพ์ M A k R O นะครับแล้วก็บาร์โค้ดลาสินค้านะครับแล้วก็สแกนาร์โค้ดเข้าไปได้เลยครับปึ๊บนะครับเสร็จแล้้ววก็ใส่จําานนนเขไปะครับ แล้วก็ราคานะครับราคาก็เอามาจากในสลิปของแมคโครนะครับในใบเสร็จของแมคโครนั่นแหละว่าสินค้ารายการนี้ที่เราซื้อมา12ชิ้นเนี่ยรวมแล้วเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่นะครับก็คือไม่ต้องมาหารเนาะเดี๋ยวระบบมันหารให้เราเองนะครับเราแค่ใส่ราคาที่เราซื้อเข้ามาปุ๊บแค่นี้เองเนาะเนี่ยครับตัวระบบก็จะบอกว่าซื้อมา12ชิ้นรวมเป็นเงินพันสองบาทตีเป็นราคาต่อถุงก็คือถุงละหนึบาทนะครับมันหารให้เองเสร็จสับเลยเนาะลองดูอีกรายการนึงครับรายการที่2อรายการนี้ซื้อมานนคาคา57 อ้าห้าร้อยเจ็ดสิบบาทปุ๊บเนี่ยครับมันจะหารให้เหลือห้าสิบเจ็ดบาทอัโตโนมัติอ่าอีกซักรายการหนึ่งแล้วกันนะครับรายการนี้ตรงนี้ซื้อมาร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็ราคาซื้อมารวมพันสองร้อยบาทปุ๊บนะครับอ่าสมมุติว่าตัวนี้นะครับจริงๆเราซื้อมาแค่ยี่สิบเนาะแต่เราพิมพ์ผิดนะครับพิมพ์เป็นร้อยยี่สิบไปเราสามารถดึงออกได้นะครับโดยการที่มาสแกนตรงด้านล่างนะครับจะมีไว้สําหรับการยกเลิกนะครับเราต้องการยกเลิกรายการที่3เนี่ยยกเลิก ยกเลิอกออกไปทั้งหมด100ถุงแล้วก็สแกนตรงนี้ครับปึ๊บแล้วก็ใส่จํานวน100นะครับให้มันเหลือแค่20ถุงเห็นไหมครับพอเราใส่ปุ๊บจะเหลือแค่20ถุงอัตโนโมัติเลยเนาะเสร็จแล้วนะครับสมมุติเรามีรับแค่นี้นแล้วเราก็กดบันทึกรับปึ๊บเนี่ยครับตัวระบบก็จะบันทึกรายการเข้าไปในหน้าสต็อกให้เราอัตโนมัตินะครับตอนนี้สินค้าที่เราทําการรับเข้ามาสักคู่นะครับจะวิ่งมาที่หน้าสต็อกนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะบันทึกอยู่ใน GR Record ด้วย นะครับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับในเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยมันจะมีการปิดยอดอยู่ทั้งหมด2งวดเนาะเดือนละ2งวดก็คือทุกวันที่16กับวันที่1นะครับสมมุติว่าเราสมมุติว่าวันนี้เนาะเป็นวันที่31เดือน4นะครับแล้วเรายังไม่ได้ปิดยอดนะครับตัวระบบนะครับมันจะล็อกเห็นไหมครับหน้าขายกับหน้าซื้อนะครับจะกลายเป็นสีดำๆแบบนี้นะครับไม่สามารถทํางานได้ และระบบจะแจ้งเตือนว่าจะต้องสรุปยอดก่อนดําเนินการต่อนะครับวิธีการสรุปยอดก็คือมาที่หน้าเซลล์ตัวนี้ครับมันจะมีปุ่มสรุปยอดประจํางวดอยู่นะครับล้วก็แค่กดปุ่มสรุปยอดประจํางวดตึ๊บนะครับตัวระบบจะบังคับให้ใส่รหัสนะครับซึ่งถ้าไม่ใส่รหัสจะไม่สามารถดําเนินการได้อันนี้เพื่อป้องกันการซนเนาะผมไม่อยากให้พนักงานนะครับทั่วๆไปมากดบังเอิญมากดโดนตัวนี้นะครับ แล้วทำให้เกิดการสรุปยอดโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับอ่ะผมใส่เป็นรหัสไปก่อนเนาะเหตุผลนะครับเพราะว่าพอเราทำการกดสรุปยอดแล้วเนี่ยตัวระบบนะครับจะแบ็กอัพข้อมูลไว้ให้เรานะครับเป็น Excel ใหม่1 Excel ส่วนข้อมูลที่อยู่ในตัวถ่ายข้อมูลในระบบนะครับจะถูกลบออกทั้งหมดเลยนะครับจะไปดูนะที่หน้าเซลใช่ไหมครับประวัติการซื้อนะครับทั้งหมดเลยเนาะประวัติที่เราขายสินค้าให้ลูกค้าไปเนี่ยหายทั้งหมดเลยนะครับ อันนี้คือความตั้งใจนะครับผมตั้งใจจะให้ลบข้อมูลไม่อย่างนั้นเนี่ยข้อมูลมันจะถูกสะสมไปเรื่อยๆนะครับแล้วจะทําให้คอมพิวเตอร์มันช้านะครับและที่สําคัญนะครับก็คือข้อมูลสะสมของแต่ละคนในแต่ละงวดตรงนี้ก็จะถูกลบไปด้วยนะครับมันจาเป็นจะต้องถูกลบไม่อยา่างนั้นมันจะถูกสะสมแล้วก็ไปบวกเพิ่มในงวดถัดไปนะครับซึ่งตรงเนี้ยยูทเจอร์จะมองไม่เห็นนะครับมีผมเห็นคนเดียวนะมันอยู่หลังบ้านนะครับทีนี้ข้อมูลถูกแบ็กอัพไ้ที่ไหนนะครับมันจะกลายเป็น Excel ใหม่หนึ่ง Excel ขึ้นมาเนี่ ก็จะมีอยู่3ข้อมูลหลักๆเนาะข้อมูลแรกก็คือ,อชื่อพนักง,งานหรหัสพนักง,งานตรงนี้ครับแต่ละคนเนาะมีการซื้อไปทั้งหมดตั้งแต่วันที่1นึงสิบห้ากี่บาทนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่1 6บหกถึงสาิบกี่บาทแล้วก็รวมแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่1นึงถึงสาเป็นเงินกี่บาทยอดเงินตรงนี้ครับคือยอดเงินที่ยกไปชนกับยอดเงินที่เป็นเขาเรีอยกอะไรนะยอดที่เราจํากัดวงเงินเขานะครับตัวระบบจะดูจากยอดนี้ดังนั้นถ้าเราไม่กดปิดยอดยอดนี้จะถูกสะสมไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวรายละเอียดนะครับที่เรามีการขายเนะเาะมีการขายตั้งแต่นะครับตั้งแต่ต้นงวดจนถึงวันที่เรากดปิดยอดนะครับมันก็จะโชว์ข้อบลขึ้นมา แล้วก็สุดท้ายนะครับก็คืออันนี้นะครับอันนี้จะเป็นยอดขายสะสมกับกําไรสะสมของทุกคนรวมกันนะครับในงวดนี้นะครับในงวดนี้เท่านั้นเนาะที่มันจะสะสมมาให้เราแล้วก็ปัจจุบันพอเรากดปิดยอดแล้วปุ๊บยอดนด้จะกลายเป็น0ย์กับ0ซึ่งในไฟล์นี้นะครับจะไม่มีทางเห็นนะครับมองไม่เห็นยอดสะสมนั้นนะครับถ้าไม่กดปิดยอดนะครับยอดสะสมนี้มันก็จะสะสมบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไฟล์นี้นะครับพอมันเอ็กพอร์ตออกมาแล้วเนาะพอปิดยอดแล้วปุ๊บมันจะมีไฟล์นี้ออกมาอัตโนมัติใช่ไหมครับ ให้ทําการเซฟนะครับเซฟข้อมูลเก็บไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับอย่าลืมเซฟเด็ดขาดนะครับเพราะข้อมูลนี้หายแล้วหายเลยนะครับไม่สามารถกู้กลับได้โอเคครับทีนี้นะครับก็มาดูอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของเมื่อกี้พูดถึงการปิดนะครับปิดยอดในระหว่างเดือนนะครับวันนี้วันที่21เมษายนเนาะมีพนักงานลาออกนะครับแล้วก็สามารถปิดยอดเฉพาะคนคนนั้นได้นะครับแต่เมื่อกี้เราปิดยอดไปแล้วเนาะมันก็เลยไม่มีอ่ะเดี๋ยว ทำการซื้อใหม่นะครับสมมติซื้อเป็นของเบอร์กิจศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็ซื้อสินค้าไปจํานวน15เท่ากับรายการนี้อ่าแล้วก็ทําการบันทึกรายการฟรึบสมมุติว่าเนินสินเนี่ยเขาลาออกในระหว่างงวดนะครับเราสามารถที่จะมาใส่รหัสตรงนี้ได้นะครับชื่อเบอร์กิจก็คือ0ููนย์หนึ่งใช่ไหมครับและเราต้องการที่จะดึงนะครับยอดซื้อสะสมของงวดไหนนะครับ สมมติตอนนี้มันวันที่21เมษายนใช่ไหมก็จะเป็นยอดสะสมของวันที่16-30เมษายนนะครับพอเราเลือกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยยอดสะสมมันจะขึ้นมาอัตโนมัติเราก็สามารถที่จะให้พนักงานเนี่ยชำระเงินตรงนี้นะครับหรือหักเงินเดือนอหักเงินส่วนที่ของพนักงานนะครับในเดือนนั้นๆได้จากตรงนี้เลยเนาะแล้วก็สามารถปิ้นออกมานะครับแล้วก็ให้พนักงานเซ็นรับไว้เป็นหลักฐานก็ได้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้เนาะหลังจากน,านั้นปุ๊บ พอเราสั่งปิดเสร็จนะครับตัวระบบจะทําการหักเงินของบัญชีเนี้ยออกไปเรียบร้อยนะครับแล้วเวลาที่เรามีการสรุปปิดยอดประจําเดือนยอดนี้ก็จะไม่โชว์ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันถูกลบไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึงเนาะชื่อเงินสินของวันที่16ถึง30นะครับ กลายเป็นศูนย์บาทแล้วเนาะเพราะพอเราสั่งปริ้นนะครับพอเราสั่งปริ้นปุ๊บคําสั่งของ VBA นะครับมันจะสั่งให้ทําการห้านข้อมูลของเนินสินทันทีนะครับเพราะการสั่งปริ้นถือว่าเป็นการได้รับเงินจากเนินสินแล้วนะครับอันนี้ขอให้ทำความเข้าใจด้วยนะครับก็สำหรับการใช้งานก็จะมีประมาณนี้เนาะขอหยาอีกธีนะครับไอชีสสีแดงนี้อย่าไปแตะต้องมันนะครับอย่าไปยุ่งกับมันเนาะมันค่อนข้างจะเอ่อเซสซิทีฟนิดหนึ่งนะครับส่วนชีสสีเหลืองนะครับคือชีสที่เราเอาไว้ ทำการเพิ่มข้อมูลลูกค้าเพิ่มข้อมูลสินค้าอะไรนะหน้าสต็อกออนแฮนนะครับไว้ดูรายงานต่างๆเนาะแล้วก็หน้าขายนะครับแล้วก็หน้าซื้อเข้านะครับก็ชื่อตามนี้เลยนะครับไอตัวนี้จะเป็นต้องพิมพ์ว่า i n n นะครับเพราะว่าถ้าพิมพ์ i n เฉยๆเนี่ยระบบมันลวนนะครับระบบมันลวนเลยจะเป็นต้องเบิร์นะครับแล้วก็ไอตัวนี้นะครับ GR รีพอร์ต R มาจากคำว่า e รี i ซ e นะครับถ้าพิมพ์ชื่อเต็มมันจะยาวเกินไปเนาะเลยใช้คำว่า GR นะครับเป็นสัษสากลของงานคลังสินค้านะครับแล้วก็เซ l ล์รีพอร์นะครับ, Report, รบอันนี้ก็คือเป็นหน้าต่างของการขายนะครับสีฟ้าน่ยจะเป็นหน้า Report ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะครับ Export ได้อย่างเดียว